ธรรมประจำวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2532ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของการออกพรรษา3เดือนผ่านมาเป็นฤดูการเข้าพรรษาของพระญาติโยมก็พลอยเข้าพรรษาไปด้วยก็ได้มาวัดรักษาศีลฟังธรรมกันเป็นประจำออกพรรษาแล้วก็ควรจะมาตามเดิมเพราะว่าการดำรงชีวิตนั้นต้องใช้ธรรมะอยู่ตลอดเวลาในพรรษานอกพรรษาก็เหมือนกันกิเลสอาจจะรบกวนจิตใจเราเมื่อใดก็ได้เราจึงต้องมีเครื่องมือสำหรับต่อสู้อยู่ตลอดเวลาแม่ออกพรรษาแล้วเราก็ทำตามปกติถือว่าเป็นหน้าที่ในการที่จะมาวัดมาศึกษาธรรมะเป็นเรื่องประจำชีวิตไม่ให้ขาดก็นับว่าใช้ได้เมื่อออกพรรษาแล้วก็มีการทำบุญอย่างหนึ่งกันเป็นประจำก็เรียกว่าทอดกฐินทอดผ้าป่ากับกฐินนี่ผ้าป่ากับกฐินนี่มันมาด้วยกันแต่ว่าผ้าป่ามาก่อนแล้วกฐินก็ตามมาทีหลังเนื่องจากว่าการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลคือเมื่อพระพุทธเจ้ากัสสรู้แล้วใหม่ๆก็ออกไปเทศนาสั่งสอนประชาชนชั้นแรกก็สอนพวกนักบวชก่อนคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5อันมีท่านโกนธัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามอัสสชิกเป็นสหาย5คนที่มาร่วมปฏิบัติวัดถาดพระองค์อยู่ตั้งแต่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าได้อาศัยเชื่อคำทํานายว่าผู้นี้เมื่อโตขึ้นจะเป็น2 อย่างคือ1ถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นจักรพรรดิผู้ใหญ่โดยธรรมถ้าออกเกราะบวชจะได้เป็นบรมศาสดาของลูกท่านโกนธัญญะเป็นพราหมณ์หนุ่มติดเข้าไปในหมู่พราหมณ์108คนที่ไปฉันอาหารฉลองการต้อนรับเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ตั้งชื่อว่าสิทธัตถะในพราหมณ์108นั้นเขาเลือกพราหมณ์8คนใน8คนนั้นโกนธัญญะพราหมณ์หนุ่มได้ติดเข้าไปด้วยแสดงว่าเป็นคนมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการในสมัยนั้นแม้เป็นหนุ่มก็คนนับถือเลยเลือกติดกับในพราหมณ์8คนทํานายลักษณะพระกุมารตามตําราพยากรณศาสตร์แล้วก็พราหมณ์7คนยกมือ2นิ้วยกว่า2นิ้วว่าถ้าอยู่ครองเมืองจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของลูกแต่โกนธัญญะพราหมณ์หนุ่มเนี่ยทํานายยกนิ้วเดียวบอกว่ากุมารนี้เมื่อเติบโตขึ้นจะออกบวชแน่ๆยืนยันเลยเชื่อในตําราของตนมากว่าออกบวชแน่ๆแล้วก็ไปออกบวชคอยอยู่ถึง29ปีไม่ใช่เล็กน้อยเพราะงั้นเมื่อท่านมาบวชในพระพุทธศาสนานี่ก็อายุมากพอสมควรก็คอยอยู่ตั้ง29ปีแล้วก็คอยต่อไปอีก5ปี35พระพุทธเจ้าได้กัสสรู้6ปีคอยอีก6ปี29 6เป็น35คอยอยู่35ปีไม่ใหญ่เล็กน้อยพอรู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชก็มาหาเนี่ยมาร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าปฏิบัติร่วมแรงร่วมใจกันทำงานค้นคว้าปฏิบัติแล้วก็ทำตามแบบเก่าคือบำเพ็ญความเพียรอย่างแรงกล้าที่เรียกว่าทุกขกิริยาการบำเพ็ญเพียรทุกขกิริยานี่เพื่อให้ร่างกายผ่ายผอมให้ร่างกายอ่อนแอลงไปเป็นความคิดเก่าๆก็เลยทดสอบทุกอย่างที่เขาทำกันอยู่ในสมัยนั้นเพื่อจะได้รู้ว่าผลเป็นอย่างไร
เมื่อทำไปก็เห็นว่าไม่ได้เรื่องจิตไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงเมื่อร่างกายผ่ายผอมไม่มีกำลังจิตจะแข็งแรงได้อย่างไรใจที่แข็งแรงต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงด้วยได้ทำมาหลายปีก็ไม่ได้ผลก็เลยเลิกหันมาเสวยอาหารพวกปัญจวิกวัคคีตั้งห้าคนนึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วท่านเจ้าชายนี่อ่อนแอถอยหลังเข้าคลองไปเสวยพระกายอาหารบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเราจะอยู่กับท่านต่อไปมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรไปดีกว่าเลยหนีหมดทั้งห้าคนหนีไปอยู่เมืองพาราณสีไปอาบน้ำแม่น้ำคงคาบำเพ็ญความเพียรที่โน่นพระองค์ก็ทรงทำความเพียรในแนวใหม่จนได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านมาได้เป็นแล้วก็คิดถึงท่านทั้งห้าว่าเป็นคนที่มีแก่ปัญญาแก่กล้าพอสมควรได้อบรมตนในทางธรรมะมามากพอแล้วควรจะไปสอนลองดูก็เลยไปสอนแล้วท่านทั้งห้าก็ได้มรรคผลตามพระองค์พระพุทธเจ้าชวนกันจำพรรษาอยู่ที่นั่นเป็นพรรษาแรกเกิดที่เมืองป่าอิสิปัตตนะเมืองพาราณสีแล้วก็ได้ลูกศิษย์จำนวน60ท่านเมื่อออกพรรษาก็ส่งออกไปประกาศธรรมะเป็นการส่งธรรมทูตชุดแรกออกไปเผยแผ่ธรรมะในประเทศอินเดียและเป็นชุดแรกในลูกก็ว่าได้เพราะว่าก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมันไม่มีการออกไปเที่ยวสอนคนอาจารย์ต่างๆก็ตั้งสำนักเรียกว่าอาสมอยู่ในป่าริมแม่น้ำลูกศิษย์อยากเรียนก็มาหาอาจารย์อาจารย์จะไม่ไปหาลูกศิษย์ไม่ไปหาคนแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านออกไปหาคนนำธรรมะให้ไปถึงคนให้คนได้เข้าถึงธรรมะจึงส่งลูกศิษย์ออกไปประกาศชีวิตของนักบวชเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในประเทศอินเดียก็มีนักบวชอยู่แล้วก่อนยุคพระพุทธเจ้ามีนักบวชหลายประเภทด้วยกันเรียกว่าพวกชาดินพวกปริภาชกพวกอาเจลกพวกภิกษุนี่ก็มีที่เขาเรียกว่าภิกษุก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่มีระเบียบการเป็นอยู่ก็ไม่มีระเบียบไม่มีการจัดต่างคนต่างไปต่างคนต่างทำต่างคนต่างปฏิบัติไม่มีหัวหน้าไม่มีการอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะไม่มีระเบียบในหมู่ในคณะพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่มีกำลังอะไรอยู่กันอย่างนั้นพระองค์ก็เลยจัดตั้งเมื่อพระองค์ออกไปสอนก็เลยมีการจัดตั้งในรูปสังฆะขึ้นในรูปใหม่ภิกษุขึ้นในรูปใหม่มีเป็นหมู่เป็นคณะขึ้นกันตามลำดับการปกครองทรงจัดการปกครองให้ดีขึ้นบริหารงานดีขึ้นประโยชน์มันก็เกิดขึ้นแก่ประชาชนแต่ว่าในรุ่นแรกๆนี่ไม่อยากรบกวนชาวบ้านในเรื่องอะไรมากเกินไปเพราะเป็นการเป็นอยู่แบบนักบวชเรียกว่าเป็นอยู่อย่างง่ายๆไม่ต้องการปัจจัยอะไรมากนักก็เลยไม่ไปรบกวนเช่นเรื่องอาหารก็ได้จากการบิณฑบาตการบิณฑบาตก็ไม่ได้บินประจำไปทางนั้นทางนั้นอยู่ตลอดเวลาไปตามโอกาสไปด้านนี้บ้างด้านโน้นบ้างด้านนั้นบ้างไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะไปไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ไปเป็นสายไปเป็นประจำโยมก็ใส่ประจำแต่สมัยก่อนนั้นอาจจะไปด้านตะวันทิศตะวันออกไปตะวันตกไปเหนือไปใต้ไปที่นั่นที่นี่ไปตามเรื่องของท่านการไปบิณฑบาตเรียกว่าไปโปรดสัตว์เราเรียกกันว่าไปโปรดสัตว์เพราะถือโอกาสไปสอนคนไปด้วยในตัวไปบินที่ไหนก็สอนคนที่นั่นใครเป็นผู้มาใส่บาตรก็ได้รับคำสอนคำเตือนให้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางแห่งจะไปสอนเขาแต่เขาไม่ต้อนรับในชั้นแรกกลับดุด่าเอาเสียด้วยซ้ำไปด่าพระพุทธเจ้าในรูปต่างๆมากมายก่ายกองพระองค์ก็ยืนฟังเฉยๆสงบนิ่งไม่แสดงอาการอะไรด่าก็เหนื่อยแล้วก็หยุดพอหยุดแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพอแล้วยังในการที่ท่านด่าเรา
บอกว่าพอแล้วพระองค์ก็บอกว่าท่านรู้ไหมว่าคำที่ท่านด่ามันหมายความว่าอย่างไรบอกว่าไม่รู้ฟังหน่อยเลยก็ว่าให้ฟังเหมือนพระสูตรที่เรามาสวดที่ลานไผ่วสละสูตรสูตรว่าด้วยคนเลวนะสอบถามคนนั้นด่าพระพุทธเจ้ามากมายเลยก็จัดสอนให้รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวก็เลยยอมกราบไหว้พระพุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาต่อไปนั่นเรื่องการบิณฑบาตทรงกระทำอย่างนั้นบางทีไปไกลก็รู้ว่าคนที่ตรงนั้นมีความทุกข์มีปัญหาทางใจเราก็ไปโปรดเขาก่อนที่จะไปบิณฑบาตตื่นแต่เช้าในพระองค์ก็ทรงพิจารณาถ้าเรียกสมัยนี้ว่าวางแผนนะวางแผนว่าวันนี้จะไปสอนใครที่ไหนใครมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจอยู่บ้างการพิจารณาก็เรียกว่ามีพระญาณยอหญิงสระอานอเนนสะกดนวายานนะมันผิดกับคำว่าฌานฌานนั้นจอกระเจอสระอานอเนนสะกดนวายฌานฌานกับญาณมันคนละอันฌานนั้นหมายถึงการเพ่งพิจารณาใช้ปัญญาเพ่งพินิจในเรื่องอะไรต่างๆเขาเรียกว่าเข้าฌานการเข้าฌานก็คือนั่งพิจารณาพิจารณาสังขารให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันเป็นอนัตตาอย่างไรนั่งเพ่งพิจารณาอย่างแรงกล้าเรียกว่ามีการเพ่งฌานตัวญาณ นั่นเป็นผลที่เกิดจากฌานอีกทีหนึ่งเพ่งไปก็เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเมื่อมีความรู้ความเข้าใจก็เรียกว่าได้ญาณได้ญาณคือได้ปัญญาญาณกับตัวปัญญานั้นมันอันเดียวกันเป็นตัวเดียวกันได้ญาณก็คือได้ปัญญาเป็นปัญญาพิเศษอันนี้เวลามีปัญญาแล้วก็สว่างสวยด้วยความรู้ความเข้าใจตื่นแต่เช้าพระองค์ก็เพ่งด้วยญาณอันวิเศษสามารถจะมองไปได้ไกลๆรู้ว่าใครเป็นอะไรใครมีความทุกข์ใครมีความเดือดร้อนใจใครมีปัญหาในที่ใดก็มักจะเสด็จไปสู่ที่นั่นเพื่อไปปลอบโยนเขาด้วยธรรมะไปสอนให้เขาเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจเป็นกิจประจำวันที่ทรงกระทำทุกวันทุกเช้าก็ว่าได้แล้วก็ทรงนุ่งห่มจีวรเรียบร้อยก็ไปบิณฑบาตเรียกว่าไปโปรดสัตว์พระสาวกทั้งหลายก็ทำตามเหมือนกันเช้าก็ไปโปรดสัตว์ไปเทศไปสอนในตอนเช้าแล้วก็รับอาหารเข้ามาเอามาฉันตามมีตามได้ไม่ต้องการมากมายอะไรเพราะว่าไม่ได้บอกไว้ล่วงหน้าไปยืนหน้าบ้านนี้คอยเจ้าของบ้านเห็นข้าวก็มารับบาตรเข้าไปในครัวก็ไปทำปรุงแต่งเป็นอาหารเสร็จใส่บาตรให้ท่านได้บ้านเดียวก็พอฉันไม่ไปบินบ้านอื่นต่อไปพอแล้วก็ไปฉันตามซุ้มทุ่มพุ่มไม้ริมน้ำริมห้วยที่มีน้ำมีท่าสะดวกฉันเสร็จแล้วก็นั่งพักตามใต้ร่มไม้เพ่งพินิจพิจารณาธรรมะต่อไปการเป็นอยู่ในรูปอย่างนั้นเกี่ยวด้วยอาหารไม่มีการสะสมแล้วคนก็มาได้ให้อะไรแก่พระมากมากเพราะว่าพระก็ไม่มีที่จะเก็บแล้วก็ธรรมเนียมของนักบวชในประเทศอินเดียนั้นเขาไม่มีสมบัติอะไรมีแต่ผ้านุ่งกับผ้าห่มบางท่านก็ไม่มีผ้าห่มมีแต่ผ้านุ่งโดยซ้ำไปบางท่านก็ไม่มีทั้งนุ่งทั้งห่มเดินตัวล่อนจ้อนไปอย่างนั้นแหละไปนี่เป็นนักบวชของศาสนาชัยนะลูกศิษย์ของมหาวีระนี่ก็เกิดรุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่เกิดก่อนพระพุทธเจ้าหน่อยแต่ก็เที่ยวสอนศาสนาเคียงคู่กันไปกับพระพุทธเจ้าบางทีพบกันก็คุยกันธรรมะกันคุยธรรมะกันบางเรื่องก็ลงกันได้บางเรื่องลงกันไม่ได้ไม่เป็นไรไม่โกรธไม่เคืองอะไรกันลูกศิษย์ท่านมหาวีระยังมีอยู่มากในประเทศอินเดียก็เรียกว่าพวกชัยนะหรือว่าเชนก็ได้เรียกว่าชัยนะเรียกให้ถูกเรียกว่าพวกชัยนะพวกนี้เพ่งคัดมากแล้วก็เป็นคนที่ตั้งหน้าทำมาหากินประพฤติเคร่งในศาสนาไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันไม่ประพฤติเหลวไหล
ตั้งหน้าทำมาหากินมีความร่ำรวยก้าวหน้าเขามักจะออกเรียกว่าจาริกธรรมจาริกไปเที่ยวไหว้พระไหว้พระนี่ก็ต้องเดินไปเดินเท้าเปล่าไม่ให้สวมรองเท้าปูชนียสถานส่วนมากอยู่บนยอดภูเขาสูงสูงต้องให้เดินไปเดินแล้วไปพักที่นั่นให้ได้รับความลำบากตรากตรำให้เห็นความทุกข์ว่าการอยู่ในโลกเนี่ยมันมีความทุกข์อย่างไรให้ออกไปเห็นความทุกข์เสียบ้างแล้วก็จะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวจะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่สร้างปัญหาไม่สร้างความทุกข์แก่ใครๆนักบวชของพวกนี้มันมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งไม่นุ่งผ้าเลยพวกหนึ่งนุ่งผ้าขาวแล้วก็เลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาตเหมือนกันนักบวชที่ไม่นุ่งผ้าเนี่ยไม่มีบาตรใส่อาหารไม่มีภาชนะไปถึงก็เอามือรับเลยคนก็ใส่ในมือแล้วยกมากินอย่างนี้กิน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 หมดเอาเติมใหม่แล้วก็น้ำแกงน้ำอะไรกันไหลตามข้อศอกไหลลงไปตามแข้งตามขากินกันไปอย่างนั้นแหละจนอิ่มพอกินอิ่มแล้วก็ชาวบ้านก็เอาน้ำมาให้ล้างมือล้างแข้งล้างขาแล้วก็กราบเขาไหว้กลับไปหาที่พักร่มร่มแต่พอถึงฤดูหนาวก็ต้องเดินหนีหนาวลงไปที่มันไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไปอยู่อย่างนั้นอยู่แบบไม่นุ่งผ้าก็ไม่มากนักบวชอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีอยู่ในอินเดียสัก 4-5 รูปแต่นั้นเองไม่มากอะไรแล้วไม่ค่อยเดินจุ้นจ้านไอ้ที่เราไปเห็นเขาถ่ายภาพมาว่าไม่นุ่งผ้าไม่ใช่นั่นมันพวกนักบวชชั้นต่ำไม่ใช่ชั้นสูงอะไรแต่พวกพระเชนนี่เป็นพวกนักบวชชั้นมีปัญญามีความสามารถมีความรู้ไม่ใช่คนงู้เง่าเต่าตุ่นแต่เขาไม่ออกมาอวดคนเขาหลบคนออกมาเวลาบิณฑบาตเท่านั้นหาอาหารหรือว่าถ้าใครจะไปหาก็ไปในอยู่ที่ที่ท่านแอบอยู่วิเวกก็ไปคุยธรรมะธรรมูกันตามเรื่องเป็นอย่างนั้นส่วนนักบวชในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าให้แต่งตัวเรียบร้อยคือมีผ้านุ่งมีผ้าห่มเรียกว่ามีสองผืนที่สำคัญแล้วก็หน้าหนาวก็ต้องเพิ่มมาอีกผืนเรียกว่าสังคาติสังคาตินั่นเป็นผ้าคลุมนั่นเองเหมือนกับผ้าเสื้อคลุมสำหรับคลุมหน้าหนาวเพราะหน้าหนาวนี่อากาศมันเย็นมากในประเทศอินเดียผ้าจีวรกับสบงห่มไม่พออันนี้ผ้าคลุมนี่ให้ทำเป็นผ้าสองชั้นหนาหน่อยสมัยก่อนผ้าฝ้ายสองชั้นมันก็หนาหนักแต่ว่าวางบนบ่าให้หนักไปเลยทีเดียวแต่เวลาเดินทางเอามาคลุมหัวต่างร่มไปนั่งตรงไหนก็ปูนั่งเวลานอนถ้าไม่ใช่หน้าหนาวก็ปูนอนแต่ถ้าหน้าหนาวก็พับอีกทีหนึ่งมันกลายเป็นสี่ชั้นผ้าสองชั้นพับอีกทีก็กลายเป็นสี่นั่งกลางแจ้งสองชั้นเปียกแต่อีกสองชั้นไม่เปียกกันหนาวได้ท่านให้มีครบชุดแล้วก็ต้องนุ่งห่มเรียบร้อยเข้าบ้านห่มเรียบร้อยเดินไปไหนก็ห่มเรียบร้อยมีมรรยาทสวยสดงดงามเพราะงั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจากต้นโพธิ์ไปพบอาเจลกซึ่งเป็นนักบวชประเภทหนึ่งเห็นหน้าตาผ่องใสสะอาดนุ่งห่มเรียบร้อยก็สงสัยเลยถามว่าอู้หน้าดูหน้าตาท่านผ่องใสเหลือเกินท่านเป็นลูกศิษย์ใครท่านบวชกับใครชอบใจธรรมะของใครก็สงสัยพระองค์ตอบว่าเราเป็นสยัมภูผู้รู้เองในลูกจะไปอ้างใครว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ได้เล่าตอบว่าเป็นสยัมภูหมายความว่าธรรมะที่ได้รู้นี่คิดเอาเองค้นเอาเองจนเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งและมารู้แล้วมันก็ไม่มีความทุกข์ต่อไปจะไปอ้างใครว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นคำตอบที่เหมือนคว้าผ่าลงในประเทศอินเดียในสมัยนั้นอันนี้เป็นเครื่องแสดงถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวว่าเรียบร้อยผิดกับนักบวชของศาสนาฮินดูซึ่งรูปร่างเนื้อตัวนี่ก็เปื้อนไปด้วยขี้เถ้าเอาขี้เถ้ามาทาหน้าผากทาแขนทาหน้าอกแล้วไหว้ผมก็รูปร่างรุงรังเหมือนกับพวกฮิปปี้อะไรเงี้ยพวกฝรั่งฮิปปี้ไปเห็นนักบวชฮินดูก็ชอบเหมือนกันแล้วว่ามันเข้ากันได้รูปร่างเหมือนกัน
ก็พอไปอยู่กันได้แต่อยู่ไปศึกษาไปมันก็เบื่อเพราะว่าธรรมะไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงก็ไปหาของอื่นต่อไปพระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่อย่างสะอาดเรียบร้อยมีระเบียบทุกอย่างดีแต่ว่าไม่ให้รบกวนชาวบ้านเช่นเรื่องผ้านุ่งผ้าห่มนี่ไม่รบกวนให้ไปเก็บผ้าบางสกุลมาใช้เพราะฉะนั้นเวลาบวชนาคใหม่ๆพอบวชเสร็จเนี่ยเขาจะบอกอนุสาสบอกอนุสาสคือบอกกิจที่จะต้องทำสี่อย่างทำไม่ได้สี่อย่างกิจที่ทำได้คือ1เรื่องการบิณฑบาต2นุ่งห่มผ้าบางสกุล3อยู่โคนไม้4ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเนี่ยเรื่องแรกก็คือเรื่องบิณฑบาตเพราะเราเลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาตพระไปบิณฑบาตไม่ใช่ไปขอทานไปโปรดสัตว์ไม่ใช่ไปขอทานคนที่ให้ก็ให้ด้วยความเต็มใจให้แล้วนั่งลงยกมือไหว้เราให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เป็นการส่งเสริมศีลธรรมเพิ่มแสงสว่างขึ้นในลูกเหมือนเอาน้ำมันไปเติมตะเกียงในโบสถ์ในวิหารเติมแล้วไฟมันก็ลุกสว่างถ้าเราไปตามโบสถ์วัดมหายานในกรุงเทพเขามีที่ใส่น้ำมันมะพร้าวและก็คอยจุดไว้เรื่อยคนไปทุกคนต้องซื้อน้ำมันมะพร้าวไปเติมนิดหนึ่งนั่นมันเป็นปริศนาธรรมเป็นการบอกว่าศาสนาเป็นแสงสว่างของลูกเราต้องช่วยเติมไว้อย่าให้ศาสนาดับเหมือนเราเติมตะเกียงในน้ำมันไม่ให้แสงดับอันนี้เติมตะเกียงของศาสนาก็ต้องช่วยกันศึกษาช่วยกันปฏิบัติช่วยกันเผยแผ่ให้แพร่หลายออกไปตัวศาสนาก็จะคงอยู่ในลูกเป็นแสงสว่างของลูกต่อไปก็ทำว่าอย่างนั้นเราสวดมนต์ตอนเช้าก็มีคำหนึ่งว่าธรรมูปฏิปูวิยะตัสสัตตุนูแปลว่าพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปธรรมะเป็นดวงประทีปสองทางให้ลูกได้รับแสงได้เห็นแสงสว่างแล้วได้เดินในทางที่ถูกที่ชอบเราก็ต้องช่วยเติมน้ำมันให้ตะเกียงลุกโลงไว้การถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระก็เหมือนกับช่วยเติมตะเกียงอันหนึ่งให้มีแสงสว่างต่อไป ให้พระมีชีวิตอยู่ได้พอสมควรไม่ใช่ให้มากเกินไปทำให้เป็นภาระสมัยก่อนให้พอดีท่านก็อยู่ได้อันนี้ส่วนจีวรนั่นท่านไม่ให้ไปขอจากชาวบ้านแต่ให้ไปเก็บผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลแปลว่าผ้าเปื้อนขี้ฝุ่นเปื้อนสิ่งสกปรกเช่นผ้าที่ห่อศพเนี่ยมันก็เปื้อนศพผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามกองขยะมูลฝอยมันก็เปื้อนด้วยสิ่งโสโครกให้พระไปเก็บผ้าเหล่านั้นเอามาสะเก็บมาแล้วก็เอามาซักมาฟอกเอามาตัดเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้าบางสกุลพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระที่เคร่งครัดมากเป็นพระที่ทรงทุดงประพฤติทุดงตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นยอดสาวกแห่งการสมาทานทุดงกวัฏท่านใช้ผ้าบางสกุลตลอดไปแม้จะมีคนถวายท่านก็ไม่รับท่านใช้ผ้าอย่างนั้นแล้วผ้าสังฆาติของท่านนี่หนักมากเวลาแก่ลงพระพุทธเจ้าว่ากัสสปะผ้าสังฆาติของเธอหนักเกินไปอายุมากแล้วลำบากเปลี่ยนใช้ผ้าที่มันเบาๆเธอท่านก็บอกว่าพอทนได้แล้วก็จะใช้อย่างนี้ตลอดไปเพื่อเป็นแบบอย่างแก่พระองค์อื่นๆว่าแม่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยังประพฤติเคร่งครัดปฏิบัติตามแบบที่พระพุทธเจ้าวางไว้ไม่เปลี่ยนแปลงผ้าพระได้มาใช้อย่างนั้นใครจะเอาผ้าไปถวายไม่ได้จะซื้อมันก็ไม่มีซื้อสตังก็ไม่มีด้วยดังนั้นจึงอยู่ด้วยการนุ่งห่มผ้าบางสกุลชาวบ้านอยากถวายผ้าแก่พระจะทำอย่างไรเอาไปถวายก็ไม่ได้ก็เลยหาอุบายเอาผ้าใหม่ๆนั่นแหละแต่เอาไปทิ้งไว้ที่กองขยะมูลฝอยเอาไปทิ้งไว้ตามซากศพเอาไปพาดไว้ตามกิ่งไม้ในป่าพระเดินมาเจอข้าวก็ชักเอาเป็นผ้าบางสกุล
ใช้คำพูดว่าอีมังปังสกุลจีวรังอัศสามิกังไมหังปาปุนาติผ้านี้เป็นผ้าถูกทอดทิ้งไม่มีเจ้าของเราถือเอาในฐานะเป็นผ้าเปื้อนฝุ่นแล้วก็ชักเอาไปตัดไปเย็บไปทำจีวรกันชาวบ้านก็ชอบเอาไปทิ้งพระอยู่ที่ไหนก็เอาไปทิ้งไว้กลางคืนเอาไปทิ้งไว้เพื่อให้พระเอาไปใช้นั่นแหละนี่เขาเรียกว่าทอดผ้าป่าคือเอาผ้าไปทิ้งไว้ในป่าเรียกว่าทอดผ้าป่าสืบต่อมาจนกระทั่งบัดนี้แต่ผ้าป่าในสมัยนี้เอากิ่งไม้เล็กๆใส่โอ่งมาใบหนึ่งใส่ถังพลาสติกบ้างของอื่นใส่ไว้ข้างล่างเป็นปุ๋ยนิดหน่อยแล้วเอาผ้ากระบงสักตัวหนึ่งพาดไว้เอาผ้าขนหนูเย็บเป็นลิงเป็นข้างเป็นกระต่ายแขวนในพรุงพรังไว้แล้วมาทอดทอดก็เจาะจงไปทอดหน้ากุฏินั่นกุฏินี้เป็นของเจาะจงไปสมัยก่อนเขาไม่เจาะจงใครเขาไม่ทอดเจาะจงใครแล้วคนสมัยก่อนแม่ในเมืองไทยก็ชอบหยอกพระเหมือนกันหยอกพระให้กลัวเล่นเขาไปทอดป่าป่าเนี่ยเขาไม่ไปวางไว้ข้างกุฏิอูนไปวางไว้ในป่าชาติป่าชาติสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้มันรกอ่ะถ้าว่าไม่มีใครตายก็ไม่มีใครถางก็มาถางเฉพาะทางเดินเอาศพไปเผาหนองแล้วรกเป็นพงหน้ากลัวเขาก็เอาเครื่องป่าป่าไปวางไว้ในป่าชาติแล้วก็ปักธูปไปปักธูปไปจนถึงกุฏิเลยพอแต่พอถึงเวลาก็จุดลูกประทัดปุ้ง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 พระก็ตื่นขึ้นเห็นทุกออกเขามาทอดผ้าป่าก็ต้องเดินไปเขาบางทีเขาแกล้งพระบวชใหม่ไปจุดไอ้ตรงใกล้ห้องพระบวชใหม่พระบวชใหม่ตื่นก็ถามพระบวชอะไรโอ้เขานิมนต์คุณไปชักผ้าป่านะอยู่ที่ไหนไปตามทูบไปเถอะพระก็เดินขาสั่นไปกลัวผีเดินไปตามทูบแล้วไม่ปัดกรงนะปัดไปนั่นแหละคดไปโน่เลี้ยวไปโน่เลยเดินอ้อมซะใหญ่แล้วให้เดินในป่าดังนั้นเดินไปแล้วก็ยังไม่พบตามทูบไปพอไปถึงก็เอาผ้าผ่าไปวางไว้ตรงไหนใกล้โลงศพศพสมัยก่อนก็ไม่ได้ขวางดินก่อนเผาเลยก็เอาไปเทินไว้คือทำเป็นเสาไว้สี่เสามีรอดแล้วไปวางไว้บนนั้นศพไปวางไว้บนนั้นข้างล่างโลงก็ไม่มีกระดานรองฝาก็ไม่มีกระดานปิดก็วางไว้อย่างนั้นพระก็เดินไปกลิ่นก็ฉุยเข้าไปแล้วเอาผ้าป่าไปวางไว้ข้างโลงนะอันนี้พระหนุ่มๆก็ตกใจกลัวนะความจริงชาวบ้านแอบหัวเราะอยู่แถวนั้นนะก็ไม่ได้ไปไหนนะก็คอยดูอาการว่าพระจะทำอย่างไรไปชักแล้วจะทำอย่างไรเขาแกล้งไงแกล้งพระจะทำอย่างนั้นสมัยนี้ไม่ค่อยมีคนแกล้งคือมันเตียนอะไม่รู้จะเอาไปวางไว้ตรงไหนเจนวัดชนประธานวางตรงไหนก็คอยมันสว่างทั้งนั้นพระจะไปกลัวอะไรไม่เอาไปวางไว้ที่เก็บศพพระก็ไม่กลัวเพราะไฟมันสว่างผีไม่มีเวลาสว่างผีมีเวลามืดนี่เรากลัวความมืดไม่ใช่กลัวผีอะไรเขาทำอย่างนั้นทอดผ้าป่ากันบ่อยๆโดยมากใกล้จะออกพรรษาเขาก็ทอดผ้าป่าแบบนั้นเพื่อให้พระได้ไปชักข่าวของนิดๆหน่อยๆไม่ค่อยมีอะไรแต่สมัยนี้ผ้าป่ามันก็ใหญ่แล้วทอดผ้าป่าพันกองบ้างหมื่นกองบ้าง 4,800 กองบ้างกองละร้อยละร้อยทอดเอาเงินไม่ใช่เรื่องอะไรเอามากๆให้คนได้ทำบุญจะไปทอดที่นั่นที่นี่เป็นธรรมเนียมอย่างนั้นเรียกว่าผ้าป่าผ้าป่ามันมาก่อนกฐินต่อมาก็มีเรื่องเกิดขึ้นที่ได้อนุญาตให้พระรับผ้าจากชาวบ้านได้ก็เรื่องหมอชีวกโกมารพัฒน์เนี่ยหมอชีวกโกมารพัฒน์เนี่ยแกเป็นคนเป็นมารดาแกเป็นผู้หญิงโสเภณีแต่ว่ามีท้องขึ้นมาผู้หญิงโสเภณีเขามีลูกชายเนี่ยเขาไม่เลี้ยงก็ไปทิ้งแม่ของโกมารพัฒน์มีลูกชายเขาไปทิ้งไปที่กองขยะนะเป็นบุญของเด็กวันนั้นเจ้าชายในเมืองมาคดออกมาแต่เช้าเนี่ยนะออกมาเดินแต่เช้ามาเห็นกากุ้มรุมก็อยู่ตรงนั้นเด็กมันนอนร่องกาก็กุ้มอยู่เด็กไม่จิกลูกตาเสียก็ดีถมไปนะเออกาไม่จิกลูกตาเสียก็ดีถมไปไปถึงเห็นเด็กโอ้หน่าเอ็นดูเลยเอามาเลี้ยงไว้จนกระทั่งเติบโตขึ้นได้ศึกษาเล่าเรียน
แล้วก็ส่งไปอยู่ในสำนักตักศิลาเท่ากับว่าเป็นมหาวิทยาลัยในสมัยนั้นที่สาปาโมกอาจารย์ทั้งหลายอยู่ในที่นั้นก็ไปเรียนแล้วก็ไปเรียนเป็นหมอเรียนเป็นแพทย์แผนโบราณเรียนกับอาจารย์จนจบหลักสูตรนะพอจบหลักสูตรแล้วอาจารย์ก็ทดสอบว่าเธอเดินไปทิศตะวันออก10ไมล์เก็บเอาต้นไม้ที่ไม่เป็นยาไม้ฉันสักอย่างไม่มีเดินแล้วหาไม่ได้เป็นยาทั้งนั้นไปทิศตะวันตกไปทิศเหนือไปทิศใต้ให้เก็บต้นไม้ที่ใช้เป็นยาไม่ได้มาให้ฉันสักอย่างหาไม่ได้กลับมาบอกอาจารย์หาไม่ได้อาจารย์โอ้เธอจบแล้วเรียกว่าจบด้านเภสัชแล้วกลับบ้านได้แกก็เดินทางกลับบ้านแล้วก็รักษาคนป่วยกันมาเรื่อยๆจนถึงบ้านได้เป็นแพทย์ประจำพระองค์พระเจ้าพิมพิสารต่อมาได้ไปรักษาพระเจ้าจันทปัชโชติกรุงอุเฉนีหายรุ่งรั่วรังพระเจ้าจันทปัชโชติเลยประทานผ้าไหม30พับกองแล้วนั่งมองโอ้ยกูนุ่งกันจนตายก็ไม่ไหวผ้ามากมายอย่างนี้ก็นึกถึงพระว่าท่านไม่ค่อยมีผ้าจะนุ่งแก่ห่มเที่ยวเก็บจากกองขยะมูลฝอยได้เล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เรียบร้อยอยากจะเอาผ้านี้ไปถวายแต่ถวายไม่ได้เพราะยังไม่ทรงอนุญาตก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขอพรว่าอยากจะขอพรสักข้อนะพระองค์ก็ถามว่ามีเหตุผลเป็นอย่างไรก็เล่าให้ฟังท่านก็ทรงอนุญาตว่าเอาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราอนุญาตให้พระรับผ้าจากชาวบ้านได้พระก็เลยรับผ้าจากชาวบ้านหมอก็ถวายเป็นองค์แรกถวายผ้าทั้ง30พับเลยไม่เอาไว้ใช้เลยสักผืนเดียวพระก็เอาไปตัดแบ่งกันทำสบงจีวรได้ใช้สอยนับว่าหมอนี่เป็นคนแรกที่ได้ถวายผ้าอย่างนั้นแก่พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์เป็นการให้พรไอ้เรื่องพรนี่สมัยก่อนมีขอบ่อยนางวิสาขานี่ขอพรบ่อยเหมือนกันขอหลายเรื่องเช่นเห็นพระไม่สวมรองเท้าเดินเท้าเจ็บมาช้ำเลือดช้ำหนองนางเห็นข้าวก็สงสารเลยไปขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าขอให้พระมีรองเท้าใช้สำหรับเดินทางหน่อยพระองค์ก็อนุญาตให้พระอาบน้ำไม่มีผ้าอาบน้ำเลยกายอาบกันเวลาฝนตกสาวใช้ไปเห็นข้าวความจริงแกใช้ไปนิมนต์พระมาฉันนะถึงเวลาแล้วสาวใช้ไปดูไม่มีพระสักองค์มีแต่พวกอาเจลกคือนักบวชที่เปลือยกายชื่ออาเจก็เรียกว่าอาเจลกกลับมาบอกว่าแม่นายไปนิมนต์พระที่ไหนมาฉันนะในวิหารไม่มีพระสักองค์เลยมีแต่อาเจลกทั้งนั้นนางรู้ว่าฝนมันตกพระอาบน้ำชายคาเพราะฝนตกเลยอาบสบายหน่อยอะไรว่าเดี๋ยวฝนหายเธอไปก็แล้วกันพอฝนหายก็ไปกับพระนุ่งห่มเรียบร้อยแล้วก็เลยนิมนต์มาฉันได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นนางก็เลยขอพรพระพุทธเจ้ามาฉันด้วยก็ขอพรว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระไม่มีผ้าสำหรับอาบน้ำน่าเกลียดอยากจะขอให้มีพระเพิ่มผ้าอีกสักผืนหนึ่งพระพุทธเจ้าก็อนุญาตนะเลยก็ได้ถวายผ้าวัติกสาใกล้เข้าฤดูฝนเราถวายผ้าน้ำฝนของนางวิสาขาขอไหว้ให้พระได้ถวายแล้วพระท้องมันว่างนานฉันอาหารมื้อเดียวตื่นเช้าท้องมันว่างก่อนไปบิณฑบาตก็ไกลๆกว่าจะได้ฉันอะไรนะนางก็สงสารพระเลยไปขอพรว่าขออนุญาตเลี้ยงพระเช้าๆหน่อยเลี้ยงยาคุคือข้าวต้มเหลวๆนี่ซุปข้าวแต่พูดสมัยนี้ว่าซุปข้าวต้มให้เหลวแล้วก็มาเลี้ยงพระพระพุทธเจ้าก็บอกว่าฉันข้าวต้มเช้าๆดีๆอันนี้สงหลายอย่างนางก็ได้ถวายเป็นคนแรกและคนอื่นถวายต่อมาเช้ามืดมาถึงถวายเลยบ้านเราเมืองเราจึงมีถวายอะไรเช้าๆบ่อยๆเมืองนครศรีธรรมราชพอฤดูหนาวเขาเรียกว่าทานไฟคือให้ไฟเป็นทานให้ไฟเป็นทานก็คือมาทอดขนมครกนั่นเองมาทอดขนมครกที่ในวัดเอาเตามาทอดในวัดเลยกันนี่ก็พระสงฆ์ก็ได้ผิงไฟกันไปนั่งคุยกับคนทอดขนมครก
ผิงไฟไปด้วยในตัวเรียกว่าทานไฟอันนี้ก็เป็นเรื่องให้เช้าเช้าแม่ฉันอื่นฉันก็ต้องครบก่อนแล้วก็ทานไฟกันเช้าเช้าอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างเพื่อสงเคราะห์พระนั่นเองอันนี้เรื่องเกี่ยวกับสบงจีวรก็มีการทอดผ้ากฐินกฐินมันมีทีหลังกฐินนี่เนื่องจากว่าพระ30รูปเป็นชาวเมืองปาถาคิดถึงพระพุทธเจ้าก็เดินมาเดินด้วยเท้าเดินมาถึงเมืองสาเกตก็ถึงวันเข้าพรรษาเลยก็ต้องอยู่จำพรรษาเดินต่อไปไม่ได้ผิดพระวินัยแต่ว่าในขณะที่อยู่จำพรรษานั้นก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเต็มแก่พอออกพรรษาปุ๊บก็ไปเลยเดินทางโคลนมันยังมีฝนยังตกเฉอะแฉะแข้งขาเปื้อนโคลนสบงจีวรเปื้อนโคลนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราเห็นแล้วทำไมมาไปถามว่าทำไมพระเธอมาแข้งขาเปื้อนโคลนสบงเปื้อนโคลนอย่างนั้นบอกว่ารีบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะความคิดถึงพระองค์ก็เลยบอกโอ้ไม่เหมาะออกพรรษาแล้วใหม่ๆไม่เหมาะจะมาก็เลยบอกว่าทีนี้ออกพรรษาแล้วยังไม่ไปไหนก่อนให้อยู่อีกเดือนหนึ่งอยู่ทำอะไรอีกเดือนให้อยู่ทำจีวรเพราะว่าฤดูฝนมันมี4เดือนเนี่ยตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งกลางแรมค่ำหนึ่งเดือน8ถึงกลางเดือน12เป็นฤดูฝนมี4เดือนนี่เข้าอยู่พรรษา3เดือนทิ้งท้ายไว้เดือนหนึ่งเพื่อให้พระมีอิสระได้ทำจีวรกันเรียกว่าจีวรสมัยบ้างจีวรกาลสมัยบ้างเป็นฤดูสำหรับทำจีวรกันพระก็ได้ทำจีวรชาวบ้านก็เอาผ้ามาถวายกันแต่ว่าพระทำจีวรพระในสมัยก่อนนั้นมีฝีมือตัดผ้าเย็บผ้าย้อมผ้าทำเองทั้งนั้นทำเองไม่มีคนทำให้สมัยก่อนไม่มีจักรแล้วก็ไม่มีเสาจิงช่าเหมือนกับสมัยนี้ไม่มีใครแต่พระพึ่งตัวเองช่วยตัวเองทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยก็มีพระสำนักอาจารย์ชาหลวงพ่อชาที่อุบลนะท่านสอนพระให้ตัดเย็บจีวรได้เองพระฝรั่งที่ไปอยู่เมืองอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์จะไปซื้อผ้าที่ไหนเพราะว่าไม่มีสบงขายนี่ไอ้สบงบ้านเราจีวรบ้านเราเนี่ยซื้อส่งไปท่านก็ใช้ไม่ได้มันหุ้มตัวไม่อุ่นผ้าที่เราส่งไปให้ใครจะไปทอดกฐินเมืองอังกฤษอย่าเอาผ้าไปเลยเอาไปท่านก็ไม่รับท่านส่งกลับมาเอาฝากกลับคืนในเมืองไทยด้วยเพราะว่ามันบางผ้าบ้านเรามันบางเอาไปใช้ไม่ได้ท่านเย็บไว้เองเช่นว่าวัดอมรวดีที่พระฝรั่งอยู่นี่แต่ถ้าไปทอดวัดไทยพุทธประทีปเอาไปได้พระท่านใช้แต่ว่าวัดอมรวดีซึ่งพระฝรั่งอยู่ท่านไม่ใช้ท่านเย็บเขามีผ้าหนาหนาเขาทอในอังกฤษโรงงานนี้เป็นของชาวลังกาย้อมสีไปเสร็จสีอย่างนี้เลยทอเสร็จเป็นผืนสีอย่างนี้เลยเอามาถวายว่าเป็นม้วนขนาดอย่างนี้เป็นผ้าม้วนมากมายพระก็เอามาตัดเป็นจีวรพอถึงฤดูกฐินก็ตัดเตรียมไว้แล้วโยมไปถวายกฐินเอาผ้านั่นแหละถวายสบงก็นะจีวรก็นะห่มแล้วมันอุ่นดีไอ้ของบ้านเรานี่ไม่ได้หลวงพ่อไปถ้าห่มผ้าเมืองไทยไปถึงก็เก็บพับเรียบร้อยใส่ตู้เลยเขาเปลี่ยนให้ชุดสำหรับผมอยู่ที่นั่นพอจะกลับก็เปลี่ยนคืนเอาของเราห่มต่อมาขึ้นเรือบินต่อมามันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นต้องเตรียมของหนาๆไปถวายท่านแต่ว่าไม่ต้องก็ได้เอาเงินไปดีกว่าถ้าจะไปทอดกฐินเมืองอังกฤษเมืองวัดฝรั่งเตรียมเงินไปทอดให้ท่านได้ใช้สบงจีวรท่านก็เย็บตัดเองเย็บเป็นทุกรูปเขาหัดกันเย็บเก่งเย็บจักด้วยนะทำเรียบร้อยเย็บไปให้นี่มันเป็นการทำได้เองพระโบราณก็ทำอย่างแต่ไม่มีจักใช้เข็มเย็บชั้นแรกก็เย็บให้มันตัดก่อนตัดเป็นรูปเป็นผืนจีวรเนี่ยมันหลายห่วงสั้นบ้างเล็กบ้างที่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าผ้ามันเล็กจะเอาใหญ่ทีเดียวมันก็ไม่ได้แล้วผู้ที่ออกแบบจีวรนี่คือพระอานนท์พระอานนท์เป็นผู้ออกแบบครั้งหนึ่งพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าพักอยู่บนยอดเขาคิดจะกูดในเมืองราชคฤห์ย
อดเขาคิดจะกูดมีอยู่บนสูงมองลงไปไกลเห็นทุ่งนาของเมืองมคธแล้วก็เห็นคันนาของชาวมคธพระพุทธเจ้าบอกอานนท์อานนท์เธอเห็นอันคันนาของชาวมคธไหมเห็นเธอจะทำจีวรให้เหมือนคันนาของชาวมคธได้ไหมอานนท์บอกว่าทำได้ก็เลยวางแบบตัดจีวรเป็นรูปต่างๆรูปห่วงยาวห่วงสั้นห่วงเล็กเขาเรียกว่าขันช่องนั้นเรียกว่าขันสั้นก็มีขันยาวก็มีสลับกันไปเช่นตรงนี้สั้นตรงนี้ยาวแล้วตรงนี้สั้นตรงนี้ยาวสลับกันบนล่างแล้วก็ติดกระดุมสำหรับกลัดให้มันติดกันเวลาห่มแล้วเย็บเสร็จแล้วก็ย้อมสมัยก่อนนี่ย้อมด้วยอะไรดินนะย้อมด้วยดินเนี่ยจะไปต้มน้ำมันก็ไม่ได้หรอกสมัยก่อนจะไปต้มแกงขนุนย้อมผ้าก็ไม่ได้ดินเนี่ยดินสีแดงเนี่ยดินแดงๆเอามาขยำกับน้ำขยำข้าวแล้วก็ผ้าลงย้อมหลายๆครั้งมันก็ติดเนี่ยติดแล้วก็ห่มได้เป็นสีดินแดงสีดินแดงส่วนมากสมัยนั้นสีเหลืองจ้อยไม่มีพระพุทธเจ้า ในประสาวกในสมัยก่อนนั้นไม่ได้ใช้ผ้าสีเหลืองเจ็บเดี๋ยวนี้พระใช้สีเหลืองเยอะในกรุงเทพมีใช้หลายวัดรวมหัวกันใช้สีเหลืองไม่ใช่สีอย่างนี้เพื่อจะให้มันไม่เหมือนเพื่อนนะไม่ใช่เรื่องอะไรใช้อยู่ด้วยคิดถิความคิดเห็นของตัวเหลืองจ้อยดูแล้วก็ไม่สวยแต่ใดมองมันถ้าเป็นชาวม่านก็สวยผู้หญิงใส่เสื้อเหลืองๆสีชมพูสีแดงมันเข้าทีแต่พระเราผมเหลืองจ้อยไม่เข้าตามันต้องสีมัวหน่อยสีดินแดงพระพุทธเจ้าท่านใช้ดินให้พระย่อมดินซักฟอกทำอย่างนั้นเป็นเครื่องสำหรับใช้เย็บเป็นสบงผืนหนึ่งจีวรผืนหนึ่งสังฆาติสำหรับผมคลุมอีกผืนหนึ่งทำกฐินก็ทำแต่ว่ากฐินนี่ผ้าผืนเดียวก็ได้ไม่ต้องทั้งไกลสำเร็จประโยชน์เป็นกฐินนั่นแม้สบงผืนเดียวก็ได้จีวรเพียงผืนเดียวก็ได้เราไปถวายเป็นผ้ากฐินพระท่านก็ใช้ประโยชน์ได้เราจึงได้ทอดกฐินกันอย่างที่ทอดกันอยู่ในสมัยนี้แต่ว่าสมัยนี้มันพัฒนากฐินก็ดีผ้าป่าก็ดีไม่ได้มุ่งถวายผ้าแล้วผ้าพระไม่ค่อยขาดเดี๋ยวนี้สมบูรณ์ใช้กันเสือเฟือกแต่ต้องการปัจจัยเพื่อเอาไปสร้างวัตถุในวัดทอดกฐินเพื่อสร้างโบสถ์สร้างผ้าป่าเพื่อสร้างโบสถ์กฐินวัดนี้ปีนี้ก็ยกประโยชน์ให้เขาไปเลยคือให้ไปสร้างโรงพยาตึก80ปีซะเลยพระไม่ต้องการปัจจัยปีนี้ยกให้เขาเรียกว่าพร้อมใจกันยกให้ช่วยกันสร้างสิ่งประโยชน์แก่ส่วนรวมคือชาวบ้านเป็นการตอบแทนบุญคุณญาติโยมเพราะญาติโยมเลี้ยงกันมาหลายปีแล้วทั้งนั้นเราก็ตอบแทนมากโดยการช่วยสร้างแต่ว่าไม่ใช่ของพระเองของโยมนั่นแหละเอากระเป๋าโยมอัดยายก็ไปซื้อขนมยายนะยายก็ไม่ได้กำไรเท่าไหร่เพราะว่าอัดของยายแต่ว่าพระช่วยล่วงมาหน่อยล่วงมาคนละแสนสองแสนเอามาก็ไปสร้างตึกให้โยมใช้อีกต่อไปแต่ว่าพระเป็นเหมือนอะไรแม่เหล็กดูดเงินมาจากโยมอีกทีหนึ่งแล้วเอาไปสร้างต่อกฐินวัดนี้ก็มุ่งอย่างนั้นบางคราวก็ทอดผ้าป่าช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลหรือว่าเอาไปช่วยตามบ้านนอกบ้านนาเขาขาดแคลนอะไรขาดแคลนแล้วก็ไปช่วยเช่นไปทอดผ้าป่าสวนมูกเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มให้ได้เป็นสถานที่สำหรับพระพวกฝรั่งมาศึกษาปฏิบัติธรรมะเดี๋ยวนี้สมบูรณ์แล้วใช้ได้เรียบร้อยแล้วมีอาคารพร้อมมีไฟคว้ามีน้ำมีอะไรพร้อมฝรั่งมาอบรมทุกเดือนบางเดือนก็ตั้งร้อยไปเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนั่นเป็นประโยชน์ที่เราช่วยกันทำกฐินอย่างนั้นผ้าป่าอย่างนั้นเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมจึงได้ทำกันอยู่ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เมืองไทยนี่เป็นเมืองที่ทอดกฐินอยู่ประจำเมืองอื่นไม่ค่อยมีประเทศลาวนี่มีเจ้าเหมือนกันแต่ไม่เคยทอดกฐินไม่เคยทอดกฐินอาหลวงพ่อไปเมืองลาวก็ไปถามมาเจ้ามหาชีวิตทอดกฐินปีละกี่วัด
ถ้าบอกไม่มีสักวัดหนึ่งไม่ได้ทอดเลยไม่มีการทอดกฐินที่ประเทศเราประเทศพม่าก็ไม่ค่อยได้ทอดกันทอดเลยลังกาก็ไม่ค่อยมีก็ไม่ค่อยทอดบ้านเมืองไทยเราทอดกฐินทุกปีถือว่าเป็นงานสำคัญของวงการประศาสนาพระมหากษัตริย์ท่านทอดมากเรียกว่าทอดตั้ง200กว่าวัดวัดหลวงในเมืองไทยมี200กว่าวัดแต่พระองค์เสด็จประมาณ12วัดวัดใหญ่ๆวัดเบญจมบพิตรวัดโพวัดพวรนิเวศวัดใหญ่ๆในกรุงเทพวัดสุทัศน์อะไรเนี่ยเสด็จเองแต่ว่าโปรดให้คนอื่นไปบ้างโปรดให้พระบรมราชินีบ้างพระพี่นางบ้างเจ้าฟ้าเทพบ้างไปกันประธานองคมนตรีบ้างส่วนนอกนั้นก็ประธานกระทรวงทบวงกรมให้นำไปทอดตามวัดต่างจังหวัดซึ่งมีวัดหลวงถ้าจะมอบให้ธนาคารไปทอดมันก็ยังชั่วหน่อยเพราะว่ามีบริวารแทนท้ายถ้าเป็นกระทรวงทบวงกรมก็นิดๆหน่อยๆบริวารไม่ค่อยมากมายอะไรเอาผ้าไปถวายอย่างนั้นนี่เป็นเรียกว่าพัฒนามาเป็นกฐินเพื่อปัจจัยสำหรับซ่อมแซมเสนาสนะอะไรไปต่างๆแล้วก็มีกฐินทัศนาจรนู่นไปอินเดียไปทอดวัดไทยพุทธคยาไปทอดนาลันทาไปทอดสาวัตถีไปกันหลายแห่งวัดไทยนั่นก็มีท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดพระนครท่านเคยเป็นสมภารวัดไทยเดี๋ยวนี้ก็ยังดูแลอยู่ท่านก็จะไปทอดเหมือนกันแต่ว่าหัวหน้าก็คือท่านกงสุลไทยกันกัตตาเป็นผู้ทอดที่นาลันทานี่ก็คณะนายสุพจน์เขารับเหมาไว้ไปทอดทุกปีสาวัตถีก็คณะเรียกว่าบอยทัวร์สยามอินทรชัยเขาก็จะไปทอดกันที่วัดสาวัตถีส่วนวัดที่พาราณสีนั่นมีวัดท่านพระครูประกาศสมาธิคุณตายแล้วแต่ว่าลูกศิษย์ก็ไปทอดทุกปีผูกขาดนะผูกขาดไปทอดทุกปีจัดทัศนาจรไปทอดกันให้คนได้ไปเที่ยวไปกรีไปนมัสการสังเวชนียสถานเรียกว่ากฐินทัศนาจรแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งมาบอกหลวงพ่อว่าจะนิมนต์ท่านหลวงพ่อไปด้วยไปทอดที่ชิคากู้บอกว่าไปจัดไปทำแล้วก็มาบอกจนบัดนี้ไม่มาเลยหายไปท่านพระครูมงคลโสภิตซึ่งเป็นหลวงพ่อของดร.สุนทรเนี่ยโทรมาเมื่อวานบอกว่าเตรียมเงินไว้แล้วจะนำมามอบเจ้าคุณให้เอาไปทอดกฐินวัดพุทธธรรมที่ชิคากู้จะไปวันไหนบอกยังไม่รู้ว่าจะไปวันไหนเพราะคนที่มาว่าจะไปทอดหายไปเลยไม่เห็นมาบอกเลยจนป่านนี้น่าจะล่มเหลวไปแล้วเลยบอกเงินนั้นเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันครับเมื่อใดผมไปก็นำไปถวายไปสมทบช่วยเหลือวัดต่อไปคงจะเข็นไม่ไหวเพราะมันไกลไปอเมริกาในค่าเรือบินมันแพงคนที่จะไปได้ต้องเป็นขั้นมีเงินเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ไปทอดก็ต้องเอาเงินไปมากหน่อยชิคากู้มันไกลไปลอสแองเจลิสนี่ยังใกล้ไม่ไกลเท่าใดนี่มันอยู่คนละฝั่งไปไกลมากก็เลยเห็นจะเป็นพับไปไม่ได้ไปทอดเป็นอย่างนั้นส่วนในบ้านเมืองของเราก็ทอดกันทุกวัดทุกวานี่วันนี้พุทธบริษัทขาดไปบ้างเพราะคงจะไปกฐินวันใดวันหนึ่งแล้ววันอาทิตย์ก็มักไปกฐินเมืองไทยมีกฐินไกลๆกฐินไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปไหนแต่ก็มีคนบางประเภทหาโอกาสเหมือนกันทอดกฐินสมภารเดือดร้อนไปพบวัดที่จังหวัดขอนแก่นบ้านนอกหน่อยเขาไปทอดกฐินกันไปนอนคืนแล้วทอดเช้าแล้วก็เดินทางต่อไปเที่ยวเวียงจันทร์ทัศนาจรเวลากลางคืนฉลองกฐินนิมนต์พระสวดมนต์แล้วก็ประกาศดังๆถวายพระสวดมนต์รูปละ500ถวายสองเรียบร้อยใส่สองปิดแข็งเลยปิดเรียบร้อย500พระก็รับสองไปเอาไปวางไว้ยังไม่เปิดดูใจเย็นไม่เปิดดูอะไรแล้วก็พอถึงเช้าคือก็ทอดกฐินเนี่ยพอทอดกฐินถวายองค์กฐิน1,000
ผู้สวดองค์ละ500แล้วก็พระหัตถบาทองค์ละ100ละ100แล้วถวายวัด 50,000 สมภารนั่งยิ้ม 50,000 มันก็พอใช่นะเรียกว่าพอชื่นใจแต่ว่าพอไปแล้วก็ถวายซองไว้ทั้งหมดใส่ซองเรียบร้อยเขียนโอกาตินนะนะจัดทำเรียบร้อยเก่งดีพอไปแล้วสมภารแกะออกดูอะไรได้ถวายวัดได้เพียง 5,000 เท่านั้นเอง 50,000 มันลดลง 5,000 เนี่ยมันลบศูนย์ออกได้ทั้งตัวเนี่ยเหลือ5,000ถวายพระอุปัชฌาย์สมภาร 1,000 เหลือ100ไอ้คู่สวดเหลือ50ลูกวัด10ทั้งนั้น10บาท10บาทไปเปิดเจ้าประชมผ่านเปิดลูกวัดกลับบอกไปเปิดดูหน่อยมาบอกจะเอาไปทั้งวัด10บาท10บาทสมภารจะเป็นลุงไอ้เงิน 5,000 มันไม่พอใช้ก็ต้องเลี้ยงกี่มื้อพอไปวันทอดไปถึงเอามื้อเนี่ยแล้วมื้อนึงก็ต้องทำกับข้าวอย่างดีไก่ปิ้งไก่ต้มภาคอีสานไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยไก่ทั้งนั้นแหละแล้วก็อาหารมื้อเย็นมื้อกลางแล้วก็มื้อเช้าแล้วก็ยังให้ไปกินในรถอีกแอกไปกินในรถไก่ปิ้งไปในรถมากมายหายเต็มที่น้ำท่าก็ต้องไปหามาใส่ห้องน้ำไว้ทำห้องน้ำทำที่ถ่ายลงทุนดังนั้นเลยลงทุนไปตั้ง 10,000 กว่าได้ 5,000 มันไม่คุ้มสมภารนอนเอาน้ำลูบอกพอไปคุยเรื่องนี้นะครับไอ้กฐินแบบนี้ผมจะไม่ค่อยชอบแล้วสมภารบอกก็ไม่ค่อยชอบแล้วฮะไปแล้วจะเอาอะไรต่อกฐินแบบนี้กฐินทัศนาจรแบบนั้นก็มีแล้วก็ประกาศโยมก็สาธุกันสาธุกันเรียกว่าถวายมากเปล่าไปใส่ซองจริงๆมันนิดเดียวเลยหลอกทั้งพระหลอกทั้งโยมด้วยแหมแย่มากเจ้ากฐินนี่ป่านนี้คงจะไปอยู่ยมมาลูกแล้วล่ะไปถูกว่านายนิรยาบาลสอบสวนใหญ่นะแล้วตอนนี้ไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ไหวทำอะไรให้มันตรงไปตรงมาสื่อสัตย์สุจริตหน่อยจึงจะดีเคยไปทอดกฐินที่พัทลุงสร้างโรงเรียนบ้านนั้นมันเป็นบ้านเกิดของตระกูลคุณพ่อโยมผู้ชายเกิดที่นั่นพวกก็มาหาบอกว่าโรงเรียนมันไม่มีหลังคาไม่มีขวามีแต่เสาโดเดแล้วก็จะทำด้วยไม้ของตัวกินหมดไม้ยาวเลยสร้างตึกกลางเป็ดไม่มีทางเอาจะหายก็เลยเรียกไรโยมที่ออกวิทยุเรียกไรไปทอดกฐินพอลงรถนี่เขาตกใจเป็นอะไรมาสามองค์นั่นเองพระสามองค์ชาวบ้านไม่มีสักคนหนึ่งรถมารับ10 คันเนี่ยมารับกันเป็นแถวนึกว่าไหมเจ้าคุณปัญญามากระบวนใหญ่รถ10 คันความจริงของส่งไปแล้วของพวกบริการนี่ส่งไปหมดแล้วถวายไปวัดแล้วนะไปเอาแต่เงินเอาเงินไปเอาราบไปใบเดียวเนี่ยมันไม่มีต้นเงินต้นอะไรต้นอะไรพวกนั้นใจเสียหมดโอ้ตายกฐินเจ้าคุณนี่ใหญ่แย่แต่ว่าพอไปถึงถวายบอกเขาว่าได้เงินกี่แสนเนี่ยเขาดีใจกันนะเพราะเราไม่ต้องการไปเบียดเบียนเขาไม่ต้องการให้เขาจัดรับคนเดือดร้อนโยมจะไปเอาโยมอย่าไปปักใต้แล้วดูนี่ฝนตกน้ำท่วมไปแล้วจะติดน้ำติดท่าจะลำบากเอาเงินดีกว่าเลยเอาแต่เงินไปทอดสบายนี่ครั้งหนึ่งทอดได้สร้างโรงเรียนเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เด็กได้ใช้ทีหลังก็ไปทอดศาลาวัดคูหาสวรรค์รอเพดานคอนกรีตเลยจะได้ใช้ไปก่อนหลังคาไม่มีเลยก็เอาไปทอดกฐินให้ทำหลังคาเสร็จเรียบร้อยก็ไปอย่างเดิมอะแต่เขาไม่ตกใจว่าแต่ถิ่นท่านปัญญามก็แบบนั้นแหละไม่มีคนก็เลยได้เงินไม่พอพอทอดกฐินเสร็จเรียกช่างมาประมูลเลยเหมากันแล้วเอาทำให้เสร็จก็ทำเรียบร้อยสบายใจเลยทำอย่างนั้นเอามาชอบอย่างนั้นชอบไม่ให้ต้องจ่ายไม่หักจ่ายได้เงินมาแล้วก็ไม่หักจ่ายนี่เหมือนกับญาติโยมทำบุญสร้างโรงพยาบาลนี่ค่ะไม่หักจ่ายอะไรได้มาก็ฝากธนาคารฝากธนาคารฝากเรื่อยไปเวลานี้ก็ได้20 ล้านแล้ว20 ล้านนี่
พอครบ1ล้านถอนกว่า3เดือนได้ดอกไว้หน่อยดอกว่าสมทบมาดอกมันเพิ่มอ่ะดอกมันเพิ่มเนี่ยมันต้องรู้จักหมุนให้มันเกิดประโยชน์เกิดเรื่องทองเนี่ยไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์แต่มันก็ต้องเป็นนักเศรษฐกิจแต่เขาหน่อยแล้วก็มันได้มาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้ได้ทั้งหมด20ล้านก็ฝากประจำ3 เดือน 3 เดือนแล้วก็ได้ดอกสมทบมันก็ได้งอกงามขึ้นพูดมาก็สมควรแก่เวลา